พี่น้องครับขอสลามทักทายพี่น้องในช่วงตรงนี้ครับกัมมอลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กับสลามที่อยากจะให้พี่น้องได้รับสลามผมพร้อมๆกันก่อนที่พี่น้องจะลุกจากเก้าอี้แล้วก็หันหลังกลับไปโดยที่ไม่ทันจะรับสลามผมที่ขอสลามตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากจะกล่าวคำว่ายะซะกัลลอฮุคอยรอนยะซะครับซึ่งเป็นคำธรรมดามากเพราะพี่น้องได้ยินกันจนคุ้นหูแล้วแต่นบีบอกว่าใครที่ได้รับความดีแล้วกล่าวคำนี้เนี่ยครับนั่นคือการสรรเสริญที่ล้ำค่ายิ่งแล้วเพราะฉะนั้นผมกล่าวคำนี้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่นบีบอกแล้วก็กล่าวด้วยความรู้สึกประทับใจครับกับงานวันนี้ทำไมถึงมีงานวันนี้ขึ้นมาหลังจากที่มันหายเงียบไปนานเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทีมงานสองทางธรรมครับต้องการจะให้คำว่ามูลนิธิสองทางธรรมเนี่ยได้ขับเคลื่อนเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามไม่อยากให้พี่น้องลืมคำนี้คืองานจิตชาภาษาคนกันเองนี่คือชื่อของงานครับแล้วก็ด้วยกับความที่เหมือนที่รับพังเขาบอกว่าด้วยความนอบน้อมแล้วก็ด้วยกับภาษาของคนกันเองอยากให้พี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันเพื่อที่จะนั่งเสวนานั่งสนทนากันครับด้วยกับบรรยากาศของอิสลามแล้วก็สิ่งที่ไม่อาจที่จะละเว้นในการที่จะกล่าวขอบคุณก็คือเริ่มแต่ร้านสเต็กบางพรซึ่งไม่ใช่เฉพาะตัวบางพรคนเดียวนะตั้งป๋าบางพรมัดบางพรพี่น้องของบางพรวงสาคนาญาติของบางพรครับเทใจให้กับงานนี้เต็มครับนอกจากนั้นก็พี่น้องที่มาออกร้านค้าในวันนี้ครับพี่น้องครับไม่ได้หวานเฉพาะข้าวเหนียวมะม่วงนะมันหวานทุกร้านอาหารที่หวานทุกร้านเพราะพี่น้องทำจากใจพี่น้องทำจากใจครับอาหารที่มาตั้งวางจำหน่ายในวันนี้ครับมาด้วยใจจริงๆครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือที่พี่น้องครับที่มาร่วมกันตรงนี้ด้วยกับความอำนวยสะดวกของสก.อดีตสก.ครับในท้องที่ที่อำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของที่จอดรถวันช่วงเวลาของการจอดรถครับแล้วก็เดิมทีเนี่ยติดต่อรถสุขาไม่ด้วยแต่ว่าพอดีติดงานใหญ่กว่าครับก็ต้องปล่อยเข้าไปนอกจากนั้นครับที่ละเว้นไม่ได้คือผู้ที่มีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้ครับผู้ที่มาถ่ายทอดไลฟ์สดผู้ที่มาบันทึกครับกิจกรรมของงานแล้วก็เครื่องเสียงที่อำนวยความสะดวกกับท่านดูแทที่มอบมาให้แล้วก็พี่น้องทุกท่านครับที่อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมในครั้งไหนครับนะครับขอมาเถอะมาเถอะครับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นที่นี่หรือไม่ต้องถามหัวใจบางพรว่าพร้อมที่จะเหนื่อยไหมจะพร้อมที่จะเหนื่อยต่อเราก็ยินดีที่จะมากันต่อเพราะนั้นเมื่อเรามาแล้วอยากให้พี่น้องมาร่วมด้วยอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงว่าครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนไม่ได้ครับแต่ว่าดูแนวโน้มน่าจะเป็นที่นี่หลังรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์ครับผมงานจิตคาภาษาคนกันเองในงานวันนี้ครับมีกล่องรับบริจาคพี่น้องอาจจะตั้งคำถามว่าบริจาคเอาเงินไปทำอะไรพี่น้องครับมูลนิธิสองทางธรรมเป็นมูลนิธิที่ไม่มีตัวตึกไม่มีตัวอาคารแต่เป็นมูลนิธิที่สร้างคนครับกับการจัดค่าเปลี่ยนคนเข้ารับอิสลามกลางค่าเปลี่ยนกลับใจคนจากคนที่ทอดทิ้งหันหลังให้อิสลามกลับมาสู่หนทางของอิสลามนอกจากนั้นก็พิมพ์หนังสือการพิมพ์หนังสือของมูลนิธิต่อไปเนี่ยครับจะไม่เน้นในการขายมากกว่าการจัดแจกเราจะทำไปพร้อมๆกันขายก็เพื่อให้เงินกลับมาสู่มูลนิธิแจกก็เพื่อให้พี่น้องได้อ่านเราต้องการให้พี่น้องได้อ่านหนังสือในยุคที่คนเขาไม่อ่านกันแล้วแต่เรายังยืนอยากจะให้พี่น้องได้อ่านเพราะนอกจากที่เราทำหนังสือแล้วเนี่ยเราก็ทำเฟซบุ๊กไลฟ์ในวันจันทร์สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่มทุกวันจันทร์เพราะนั้นเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อท่านพี่น้องเนี่ยเราทำเพื่อให้เป็นผลงานที่ถูกบันทึกไว้ว่านี่คืองานที่เราทำแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อตัวท่านพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะกล่าวคำว่าจะจ้ากันล้อหุกคอยดันจะจ้ากับพี่น้องครับพี่น้องครับอ่ะนะเปลี่ยนทางแล้วก็เดี๋ยวมอบหมายกับบางตัวบางตาครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันด้วยกับเวลาที่ไม่มากนักแต่ว่ามาด้วยใจครับที่จะมอบให้กับท่านพี่น้องด้วยหัวข้อของการพูดคุยว่าพูดให้หัวใจฟังครับเรียนเชิญครับบางตัวบางตาครับ
พี่น้องอาจจะขัดต่อความรู้สึกนะว่าเขาคู่กันอยู่ดีๆแล้วผมมาแทรกทำไมผมจะการแยกความหล่อของเขาออกจากกันเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวพี่น้องจะวัดไปดูว่าใครหล่อว่าใครก็ผมมานั่งแทรกตรงกลางครับแยกความหล่อออกจากกันแล้วก็พี่น้องคงไม่ต้องแนะนำนะคนไหนบางโตคนไหนบางตางครับเป็นที่คุ้นเคยแล้วแต่ว่าหัวข้อเรื่องในวันนี้ครับพี่น้องครับตั้งด้วยใจเลยครับว่าพูดให้หัวใจฟังเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าใครมีความบกพร่องทางหูไม่ค่อยจะยินหูได้ยินข้างเดียวอย่างผมพี่น้องแต่มาพูดทางด้านซ้ายผมไม่ได้ยินเวลาพี่น้องจะมาหาผมจะเข้าด้านขวาด้านเดียวเพราะหูข้างซ้ายผมไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นพี่น้องจะมีปัญหาเรื่องของการฟังไม่ต้องห่วงเพราะเราไม่ได้พูดให้พี่น้องใช้หูฟังแต่เราต้องการจะพูดให้พี่น้องใช้หัวใจฟังนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้เริ่มต้นตรงนี้ว่าเราต้องการที่จะให้หัวใจของทุกคนนั้นได้รับรู้เรื่องราวที่มันเป็นอิสลามแล้วก็นำเอาอิสลามไปปฏิบัติทำไมผมพูดคำนี้รู้ไหมมีพี่น้องของเราคนนึงครับตั้งคำถามว่าเราอ่านอัลกุรอานกันไหมเราอ่านกันมานานเท่าไหร่แล้วนี่คือคำถามที่พี่น้องทุกคนตอบได้ว่าอ่านถามว่าอ่านมานานเท่าไหร่แล้วบางคนตอบได้ว่าอ่านมานานเท่าไหร่แล้วแต่เขาถามต่ออีกคำนึงครับว่าแล้วเราได้นำเอาอัลกุรอานมาปฏิบัติไหมนี่คือคำถามที่ทุกคนอาจจะตอบไม่ได้เออใช่ว่ะจริงว่ะเราอ่านมานานเท่าไหร่แล้วก็พอจะรู้ได้แต่ว่าเราได้นำเอาอัลกุรอานมาปฏิบัติไหมนี่คือหัวข้อใจความสำคัญที่จะพูดให้หัวใจฟังในวันนี้ว่าเริ่มต้นกับสลามของมันตัวประตางก่อนแล้วกันครับให้สลามทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนำเข้าสู่ประเด็นของการพูดคุยในวันนี้มันตัวมีมายังครับอ้าวเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ซุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เอาใหม่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้เหมือนเป็นวันใหม่เพราะว่าอากาศมันดีเหลือเกินบรรยากาศก็ดีเหลือเกินเพราะคราวที่แล้วมานี่พูดอยู่ในห้องนั้นนะครับแล้วก็มันแน่นนิดนึงแล้ววันนี้ผมคิดว่าบางพรขยายร้านมาอีกฝั่งนึงนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอตรงนี้เป็นที่ของบางพรด้วยก็ดีนะครับมันจะได้โล่งๆดีๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อามีนนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้เห็นคนที่ต้องการทำอะไรให้กับศาสนาให้กับสังคมเริ่มจากเล็กๆแล้วมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆแล้วเห็นกับตานะครับมันเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตาอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับว่าสมมติเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำด้วยหัวใจบอกว่าทำด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจมันจะถูกยกขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ตั้งใจเป็นสิ่งที่น่าประหลาดแปลว่าประหลาดในรูปแบบที่ดีนะสิ่งที่น่าประหลาดและน่าชื่นใจมากเพราะมันทำให้คนที่มองและสังเกตเห็นเนี่ยมีอีหม่านที่เพิ่มขึ้นนี่คือปฏิหารเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะสังเกตตลอดเวลาในการมีชีวิตเป็นผู้ศรัทธาครับผมเริ่มประมาณแค่นี้ครับเริ่มประมาณแค่นี้บันดาลครับเริ่มอีกประมาณนึงเชิญครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan. ประมาณหนึ่ง อ่ะ ประมาณดันเป็นชดเล็กๆ เป็นชดเล็กๆ ครับผม นะ เอาว่าอาจารย์มีลำดับมา ครับ ไปตาม อ่ะ งั้น เริ่มนะ มุตอนะ เริ่มนะ จากหะดีษบทหนึ่งที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่พิจารณาที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้พิจารณาที่ทรัพย์สินเงินทองแต่อัลลอฮ์พิจารณาที่หัวใจแล้วก็การงานของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดในหัวใจฟังเลยนะพี่น้องจะรูปร่างหน้าตาดีไม่ดียังไงจะปากเบี้ยแบบผมที่ปากเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจในประเด็นนั้นแม้ว่าก่อนจะออกจากบ้านมาเนี่ยแต่งหน้าทาปากสักครึ่งชั่วโมงครับพลิกหน้าพลิกหลังแล้วอีกครึ่งชั่วโมงรวมแล้วชั่วโมงครึ่งแต่พอมาถึงตอนนี้ครับปรากฏว่านบีบอกอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาที่รูปร่างหน้าตาแต่อัลลอฮ์พิจารณาที่หัวใจเพราะนั้นพูดให้หัวใจฟังวันนี้ครับบอกกับตัวเองเลยว่าหัวใจจะเป็นเช่นไรทำไมชีวิตเรา40 50 60ปีในวันนี้เราถึงให้ความสำคัญต่อสิ่งอื่นที่มันเป็นเบียดง้อมากกว่าหัวใจของเราหัวใจดวงเดียวมีอยู่ดวงเดียวชีวิตก็มีอยู่ชีวิตเดียวแต่เรากลับให้ความสำคัญสิ่งอื่นมากกว่าหัวใจ
ซึ่งจะตายวันไหนไม่รู้แต่มันต้องตายเพราะฉะนั้นแล้วครับบางโตพูดให้หัวใจฟังว่าทำยังไงที่เราจะทิ้งอิสระสิ่งอื่นที่มันไม่ได้ถูกพิจารณาแล้วเนี่ยให้กลับมาสนใจที่หัวใจของเราสิ่งที่เราจะตัดสินเราก็คือที่หัวใจของเราเรียกร้องเชิญชวนยังไงที่บางโตจะบอกกับพี่น้องว่ากลับมาเถอะมาพิจารณาหัวใจเราก่อนที่จะถูกอัลลอฮ์ได้พิจารณาตัดสินเราเชิญครับ จริงๆหัวข้อนี้ก็ทำให้ผมคิดเรื่องเดิมๆเหมือนเดิมในกระบวนการคิดในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับถ้ามีกระบวนการคิดตรงนี้และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องเช่นที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยมันจะทำให้หัวใจเราตรงไปตรงมาอันนี้คือความสำคัญของทุกสิ่งการมีหัวใจที่อีคลาสตรงไปตรงมาอีคลาสกับอะไรยังไงอันนี้มาพูดกันต่อคำถามที่ผมพูดเสมอไม่ว่าจะให้กับใครก็แล้วแต่ต่างศาสนิกหรือมุสลิมก็แล้วแต่ก็เป็นคำถามที่ตัวเองคิดว่ามีความสำคัญกับชีวิตตัวเองมากที่สุดแล้วก็น่าจะสำคัญกับมนุษย์ทุกคนก็คือว่าตกลงเราเกิดมายังไงอยู่ไปทำไมตายไปทำไมอันนี้เป็นสำคัญที่สุดพอเรารู้ตรงนี้เรารู้หน้าที่ว่าเราเกิดมาทำไมในฐานะมุสลิมที่มาวันนี้ส่วนใหญ่มุสลิมเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์พอเราบอกรำลึกถึงอัลลอฮ์บูชาอัลลอฮ์และรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์คือการบูชาแล้วด้วยตระหนักว่าอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์มีตัวตนและนึกถึงคิดถึงตลอดเวลาเวลาผมฟังบรรยายเยอะผู้รู้พูดให้ซิกรุลลอฮ์นี่คือลำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ผมซิกรุลลอฮ์แล้วผมไม่นึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่าท่านนึกเฉพาะคำว่าซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์โดยไม่เอาคำเนี้ยไปปกกับเหตุการณ์ในชีวิตของผมเนี่ยผมนึกไม่ถึงว่าผมมาซุบฮานัลลอฮ์เรื่องอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องอะไรมาชาอัลลอฮ์เรื่องอะไรมันไม่ใช่บทสวดเพราะฉะนั้นมันแปลว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์คือต้องเป็นโดยอัตโนมัติตลอดเวลาในตลอดชีวิตวันนี้อากาศดีอัลฮัมดุลิลลาห์อากาศนี้มันเย็นสบายชอบอัลฮัมดุลิลลาห์นึกถึงอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้บรรยากาศที่ดีมีอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยพยายามจะหาความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าอะไรและทิศทางมันเป็นยังไงเราถึงจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสั่งในขณะที่ชีวิตของท่านประสบอะไรหลายๆอย่างตลอดเวลาอันนี้ผมไม่ใช่ผู้รู้ย้ำเสมอแต่ผมเป็นคนชอบสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์นิสัยดีหรือไม่ดีไม่รู้เหมือนกันนะแต่ชอบสังเกตนิสัยของมนุษย์ว่าทำไมคนนี้คิดอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างนั้นจิตวิญญาณเป็นยังไงแล้วพอนึกดูลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดเวลาเกิดเหตุการณ์ทำไมท่านนบีใช้คำนี้ทำไมท่านนบีพูดอย่างนี้พยายามจะเข้าใจความลึกซึ้งของการรำลึกถึงอัลลอฮ์เวลาท่านนบีพูดเพราะฉะนั้นเรารู้เป้าหมายของชีวิตเราอยู่มาเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์เราจะทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์พอใจมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเพราะเวลาเป็นชาวสวรรค์นี่ผู้รู้ถ้ามีผู้รู้ช่วยบอกด้วยว่าผมพูดผิดหรือเปล่าไม่มีการละหมาดมีแต่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรทำไมไม่มีการละหมาดเพราะอัลเลาะห์ไม่ต้องการให้เราละหมาดอัลเลาะห์ต้องการให้สิ่งถูกสร้างของพระองค์คิดถึงพระองค์กตัญญูเพราะฉะนั้นเราตัดการละหมาดออกไปเวลาเราอยู่ที่นู่นแล้วแต่เราให้การละหมาดบนดุนยาเนี่ยเพื่อดึงเราให้นึกถึงอัลลอฮ์พอเราจะหลุดดึงมาแค่นั้นเองผู้สร้างต้องการให้เรานึกถึงพูดแล้วผมไม่รู้จะรู้สึกกับตัวเองให้มันดีได้ไงว่าตัวผมแม่งเป็นคนยังไงผู้สร้างต้องการให้เราลึกถึง
เราควรจะนึกถึงโดยอัตโนมัติหรือเปล่าทำไมผู้สร้างต้องให้ร่างกายเรานึกถึงด้วยแต่ทำไมมนุษย์ไม่นึกถึงไม่นึกถึงอยู่ไปเรื่อยๆวันๆพอบอกให้นึกถึงโกรธแปลกแค่ตั้งคำถามว่าชีวิตเกิดมาทำไมยังตั้งไม่ได้เลยนี่ก็นึกถึงนะเอ้เราเกิดมาทำไมอยู่ยังไงตายแล้วไปไหนนี่นึกแค่นี้ยังนึกกันไม่ได้มนุษย์หัวใจเราแข็งเราพอใจกับสิ่งง่ายๆอ่ะพอใจแล้วสิ่งที่ไม่มีความหมายพอใจบางทีไม่น่าพอใจแต่พยายามทำให้ตัวเองรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มันไม่มีสาระพยายามอันนี้ผมพูดถึงตัวเองนะบางทีไม่เห็นจะสนุกแล้วก็หลอกตัวเองว่ามันสนุกแล้วก็ปักอยู่งั้นกับเรื่องที่มันไม่สนุกอ่ะแต่พยายามจะสร้างโกหกตัวเองว่านี่สนุกแล้วนี่คือความหมายของชีวิตความหมายของการที่เราจะเสียเวลากับสิ่งนั้นแต่เวลาเพื่อให้นึกถึงผู้สร้างเราอันนี้ไม่ได้นึกไม่ได้มันน่าอนาถที่อัลลอฮ์ต้องให้เราละหมาดเพื่อนึกถึงพระองค์คิดถึงเรารักเราความรักที่อัลลอฮ์มีให้มนุษย์เกินที่มนุษย์จะจินตนาการได้แต่มนุษย์หันหลังหักหลังชีวิตทั้งหมดมันมีอยู่แค่นี้ครับนี่คือความหมายของชีวิตที่เราบอกฉันสร้างเจ้ามาเพื่อระลึกถึงฉันไม่ใช่ทำงานไม่ใช่เรียนหนังสือไม่ใช่อวดเก่งอวดรวยถ้าใครเข้าใจตรงนี้และลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดคนนั้นจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดสุขที่สุดทำไมเวลานึกถึงผู้สร้างอัลลอฮ์บอกใครนึกถึงฉันฉันจะนึกถึงเขาเคยพูดอยู่ทีนึงว่ามีผู้รู้คนหนึ่งบอกฉันรู้เวลาอัลลอฮ์นึกถึงฉันตอนไหนไอ้คนนั้นรู้ได้ไงเพราะอัลลอฮ์เขียนในกุรอานใครนึกถึงฉันฉันจะนึกถึงเขาเพราะฉันนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นึกถึงฉันคิดดูผู้สร้างชั้นฟ้าและโลกนึกถึงเราคิดดูถ้าเข้าใจว่ามีผู้สร้างอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอัลลอฮ์นึกถึงเราเราจะไม่มีความสุขอะเวลาเรานึกถึงเราอัลลอฮ์มีเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแค่เราคิดว่าจะทำอะไรพระองค์ก็รู้มีเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ได้เล่าคุณตาลฟังเมื่อวานกลับมาจากหาดใหญ่เมื่อวานป่ะก็กลับมาวันไหนงง มันเหมือนมันมืดตลอดทั้งอาทิตย์พฤหัสนะกลับมาวันรุ่งขึ้นเมื่อวานกลับมาวันรุ่งขึ้นเนี่ยมามีคนมารับมาจะมาชาดะห์2ท่านเมื่อวานนี้ตอน 3-4 โมง1ท่านแล้วตอนเย็นอีก1ท่านแต่ตอนเย็นนี้ผมกับตาลไม่ชาดะห์ให้เพราะว่าเขาบอกเขาไม่ได้มีศรัทธาจริงๆแล้วเขาอยากแต่งงานแค่นั้นเองอันนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่ได้เชื่อแล้วก็บอกนั้นเดี๋ยวเบรกก่อนไม่ศรัทธาแล้วกันก็ไม่ชาดะห์เพราะว่าจะกลายเป็นโกหกจะกลายเป็นมุนาฟิกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นนิดหนึ่งเรื่องแต่งงานเข้าใจนะหัวใจผู้ชายผู้หญิงนะของขึ้นเข้าใจแต่ว่ารอมาถึงขนาดนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวคุยกันเรื่องอัลลอฮ์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คนแรกจะเล่าให้คุณตาลฟังคุยรับอิสลามคนนี้เชื่อในอัลลอฮ์มากเชื่ออยากรับทำไมเพราะกลัวนรกกลัวนรกอย่างเดียวบอกผมเชื่อนรกแล้วกลัวก่อนหน้านี้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่เชื่อทั้งนั้นกลัวนรกก็เลยรับเสร็จปั๊บสอนละหมาดเสร็จปั๊บก็กลับบ้านผมก็เลยไปส่งเขาบนถนนเพราะบริษัทมันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ก็ขับไปติดถนนจะถึงทางลงแล้วตามโทมัสโตมีคนทางบ้านเขาอยากจะบริจาคให้กับมุสลิมใหม่มวลลัฟทำบุญโอเคบอกคุณมีกองให้ก่อนแล้วกันบอกก็ลืมไปเมื่อกี้นี้ผมโอเคได้วางหูก่อนจะลงผมก็เปิดกระเป๋าตังค์แล้วบอกตาบอกมีทางบ้านจะบริจาคให้มุสลิมใหม่คนนี้หันมาพี่ล้อเล่นนะบอกไม่ล้อเล่น
นี่เป็นเขาเรียกว่า tradition แปลว่าเป็นวัฒนธรรมมุสลิมให้กับมุสลิมใหม่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องห่วงพี่พูดจริงป่ะเนี่ยบอกจริงเขาทำเนี่ยจะให้ผมไม่เชื่ออัลเลาะห์ได้ยังไงผมนึกเมื่อกี้เนี่ยว่าเงินจะพอกลับบ้านหรือเปล่าเขามาจากโคราชมารับแล้วก็กลับเลยนะนั่งรถมาจากโคราชกลับแล้วก็มาเนี่ยไม่ได้คิดว่ามีเงินกลับหรือเปล่าผมนั่งคิดเนี่ยผมหันไปข้างนอกไปบอกจะกลับบ้านจะมีเงินพอหรือเปล่าวะแล้วผมก็อ่ะมีคนมาจากเขาพี่พูดเล่นมาเนี่ยผมไม่พูดเล่นมีคนมาจากบอกจะไม่ให้ผมเชื่อมีอัลลอฮ์ได้ยังไงผมนึกแล้วพี่ก็เอาตังค์มาให้นี่คือสิ่งปฏิหาริย์เล็กๆน้อยๆที่ถ้าเราสังเกตและคนที่ข้างๆเขาสังเกตเขาไม่ได้โอ้ได้โอ้โหดีเว้ยพวกมุสลิมมันทำบุญดีไม่ใช่คนนี้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ถามผมต้องพูดยังไงพี่ผมต้องพูดยังไงผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าอะไรการสรรเสริญทั้งมวลของอัลลอฮ์เขาบอกอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์สามสี่รอบดีใจมากเพราะว่าไม่ใช่เพราะตังค์นะเพราะมีการติดต่อระหว่างอัลลอฮ์กับเขาโดยตรงนั้นมันรุนแรงมากนะตังค์มันไม่มีความหมายเขานึกถึงอัลลอฮ์เขานึกว่าจะกลับไงแล้วเขาคงนึกถึงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ช่วยได้เปล่าแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบความสำคัญอยู่ที่การติดต่อระหว่างมนุษย์กับผู้สร้างมันสะเทือนใจมากผมแบบคือน้ำลายอ่ะผมไม่ได้ว่าจะโทรบอกคุณแต่ก็คุยเรื่องอื่นกับน้องก็เลยลืมโทรนะครับนี่คือสิ่งเล็กแล้วก็มัวรับหลายท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็หลายท่านที่รับพอเขารู้ความหมายชีวิตปั๊บความอิคลาสมันมีแล้วนั่นคือจบชีวิตทั้งชีวิตมันจบแล้วพอเขารู้ความหมายเรารู้ความหมายชีวิตมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันไม่ได้เป็นความคิดเหมือนเดิมมันเป็นเรื่องของหัวใจอย่างเดียวว่าเราครับบางโตครับพี่น้องฟังบางโตเล่าเรื่องเอาแค่นี้เอาแค่นี้คิดถึงตัวเองไหมว่าเป็นมุสลิมเดิมมากี่ปีแล้วเข้าใจความหมายของชีวิตเหมือนกับคนว่าแล้วเขาเข้าใจไหมทำยังสรรเสริญต่อรอดด้วยกับหัวใจที่แบบตระหนักขอบคุณต่อรอดด้วยหัวใจที่ตระหนักว่าโอ้โหอัลลอฮ์ให้กับฉันอัลลอฮ์ให้กับฉันใครเป็นคนเก่งบ้างถ้าใครเป็นคนเก่งลองอุดจมูกตัวเองสักสามนาทีสักสามนาทีดูที่ว่าจะปิดกั้นลมหายใจของเราเนี่ยเราจะเป็นหรือจะตายตายปิดกั้นลมหายใจของเราเนี่ยเราตายแล้วและถ้าเราปฏิเสธต่อรอดไม่คิดถึงพระองค์อ่ะจะเข้าใจความหมายของชีวิตไหมนบีบอกว่าท่านทั้งหมดเหลือเกินกับคนที่แสวงหาแต่ดุนยาในขณะที่ความตายกำลังแสวงหาเขาอยู่ความตายมันเดินเข้ามาหาเราแต่เรากลับลืมนึกถึงความตายมัวแต่จะไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นนบีบอกว่าท่านรู้สึกทั้งหมดเหลือเกินกับคนที่ลืมอัลลอฮ์แต่เขาถูกหาลืมแต่อัลลอฮ์ไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ลืมเราทุกการกระทำบันทึกไว้หมดสิ้นและบัญชีจะต้องถูกกางแผ่แล้วเราจะร้องครับที่อัลลอฮ์บอกนั้นว่าโอ้บันทึกอะไรกันนี่โอ้บันทึกอะไรกันนี่มันละเอียดยิบไปหมดทั้งความดีและความชั่ววันนั้นเราเพิ่งจะร้องโอ้บันทึกอะไรกันนี่แต่วันนี้ไม่ได้บันทึกอะไรกับชีวิตของตัวเองเลยบางตาบางตัวมีเรื่องเล่าแล้วก็สะกิดใจกับพี่น้องเชิญบางตาอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องพูดให้หัวใจฟังครับคำถามคือมันการอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องให้เข้าใจเขาพูดได้จ้ะอย่าซีเรียสผมเป็นคนจริงจังนะมันการครบได้ผมพยายามทุกอย่างสร้างอย่างผมครบได้ครับอาจารย์สวัสดีกินเขามีฉายาโตเขาเล่าเรื่องของมวนรับผมจะเล่าเรื่องของโตให้ฟังสองสามวันที่ผ่านมา
ก็คงไม่ต้องเล่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก็คงไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันก็บอกในตัวมันเองอยู่แล้วนะแต่ว่าฮัลโหลแต่ว่าเรื่องเบื้องหลังสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เราทุกคนเห็นพร้อมๆกันเนี่ยอยากจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งทุกคนมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากผมกับโตคุยอะไรกันไม่เป็นโตบอกอย่าให้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วจะเล่ายังไงคุยอะไรกันคุยหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่คุยแล้วก็พอไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาคุยเรื่องนี้แล้วก็ไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็กลับมาคุยเรื่องนี้ผมจำได้ว่าคุยเรื่องนี้เป็น10ครั้งโตก็จะพูดถึงความรู้สึกที่มีส่วนร่วมกับนบีมูซาความรู้สึกที่นบีมูซากับนบีฮารูนต้องเดินเข้าไปหาฟิรอูนที่ไม่มีใครอยากจะเดินเข้าไปนบีมูซานี่หนีออกมานะมีคดีที่ไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหนีออกมาวิ่งหนีออกมาแล้วก็ไปกลางทะเลทรายออกไปนอกเมืองไปไกลมากจนในที่สุดถึงวันนึงอัลเลาะห์ลงวะฮีมาอัลเลาะห์คุยกับนบีมูซาโดยตรงท่านนบีมูซาดีใจมากอัลเลาะห์พูดกับนบีโดยตรงมนุษย์คนเดียวยามูซาฉันอัลเลาะห์พูดโดยตรงไม่มีวินาทีไหนที่มนุษย์คนนึงจะดีใจได้เท่าการที่เขาได้คุยกับผู้สร้างเขาโดยตรงก็มีกุรอานก็ได้อธิบายนะครับถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีมูซาได้คุยกับอัลลอฮ์นะครับท่ามกลางความดีใจนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไปหาฟิรอูนเพื่อไปบอกเขาถึงผู้สร้างฟิรอูนซึ่งฆ่าเด็กไม่รู้จำนวนกี่หมื่นคนเพราะกลัวว่าจะมาคานอำนาจกับตัวเองทำเหตุการณ์ร้ายแรงมากเอาเป็นว่าตั้งแต่โลกนี้เกิดมาจนถึงวินาทีนี้ไม่มีผู้นำคนไหนที่บ้าอำนาจหรือร้ายแรงเท่าฟิรอูนอัลลอฮ์บอกไปหาฟิรอูนเดินไปมือเปล่า2คนไปหาฟิรอูนเดินไปท้าทายอำนาจเขาต่อหน้าเขาท่ามกลางทหารแล้วก็องครักษ์แล้วก็แมจิเชียนหรือว่าพวกที่เล่นของจำนวนมากมายกษัตริย์ที่คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเดินไปบอกเขาว่าท่านไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าคือผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและผืนแผ่นดินโตบอกว่าคิดดูดิท่านนบีมูซากับนบีฮารูนจะรู้สึกยังไงเหตุการณ์วันนี้มันเล็กน้อยมากท่านนบีมูซากับนบีฮารูนจะรู้สึกยังไงแต่ในกุรอานบอกไว้ชัดเจนอัลลอฮ์ให้อาวุธนบีมูซาไม้เท้าเป็นอย่างนี้เอามือสอดเข้าไปใต้รักแร้แล้วออกมาเป็นสีมือเป็นสีขาวมีโอเคมีอาวุธให้มีสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างที่จะไปต่อสู้กับพวกของฟิรูนสิ่งเดียวที่นบีมูซาขอสิ่งเดียวที่นบีมูซาขอเหรอเดินไปสู้กับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาขออย่างเดียวอย่าเหรออย่าให้ฉันลืมตัสบีห์อย่าให้ฉันลืมตัสบีห์คุณจะขออะไรถ้าคุณจะต้องไปสู้รบกับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณจะขอปืนขอรถถังขออาวุธขอปรมาณูขออย่าฉันอย่าลืมตัสบีห์
อาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างใดจะมีได้คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ขอแค่นั้นแล้วที่เหลือชัยชนะจะมาอย่างเราไม่ต้องไปคิดการที่หัวใจมีอัลลอฮ์ตลอดเวลานั่นคือสิ่งมีค่าที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีได้ตราบที่ลมหายใจเขามีอยู่เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เหลือชื่อที่สุดในโลกที่คนสองคนจะเดินเข้าไปหาผู้ที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งเอาชนะด้วยตัสบีห์นี่ไม่ใช่นิยายไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่อัลลอฮ์เขียนไว้ในกุรอานและเขียนฉากนี้ไว้ทำไมถ้าจะไม่บอกความสำคัญว่าอย่าลืมตัสบีห์อย่างที่โตบอกเมื่อกี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรพูดได้ทั้งนั้นแหละเห็นอาหรับบางคนเดินมือหนึ่งถือเหล้าอีกมือหนึ่งถือตัสบีห์ใครก็พูดได้แต่พูดจากปากหรือพูดจากหัวใจคิดดูทุกคำถ้าเปล่งออกมาให้หัวใจมันพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์นั่งจินตนาการนี้นะพูดออกมาจากซุบฮานัลลอฮ์ล็อปเพอร์เฟกต์ที่สุดไม่มีการงานอะไรของล็อปที่ไม่มีความหมายไม่มีสิ่งที่ดีซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่แค่ขอบคุณมันเป็นการสรรเสริญว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะต่อหน้ามันเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์ไม่รู้หนึ่งคำขอให้มาจากใจมันมีค่ามหาศาลยิ่งกว่าลมหายใจของคุณทั้งชีวิตอย่าลืมตัสบีห์ไม่ใช่ลืมกล่าวนะอย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ได้อะไรคุณนั่นแหละที่จะได้อัลลอฮ์ให้ตัวอย่างชีวิตคนคนหนึ่งคนที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์รักเขามากที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าจะนั่งฟังประวัติท่านนบีเนี่ยตั้งแต่เริ่มรับวะฮีองค์การแรกไปจนถึงท่านหมดลมหายใจสุดท้ายเนี่ยเอาชีวิตคนตั้งแต่ผมเคยเกิดมารู้จักอ่านชีวประวัติหรือรู้จักในทางอ้อมทางตรงก็ตามไม่มีชีวิตคนไหนที่จะลำบากมากไปกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนทดสอบทั้งร่างกายจิตใจความเจ็บช้ำน้ำใจญาติตัวเองคือมีอะไรเวลาผมอ่านซีรอนะผมอ่านกี่เที่ยวก็โอ้จะต้องเจอเหตุการณ์นี้แล้วเจอเหตุการณ์นี้แล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นตั้งแต่เด็กอายุ6ขวบไม่มีพ่อไม่มีแม่เดินกลางทะเลทรายกลับมากับพี่เลี้ยงลองเอาตัวเราเข้าไปใส่เป็นนบีเรารู้สึกยังไงอ่ะอ้างว้างยังไงตั้งแต่6ขวบไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายบททดสอบมีทุกวันแต่รอบคนคนนี้หัวใจเขามีแต่ความสงบมีแต่พีซมีแต่ความสันตินะที่อัลลอฮ์เหตุการณ์ต่างๆไม่เกี่ยวนูรที่อัลลอฮ์พูดถึงแสงสว่างที่อัลลอฮ์พูดถึงมันส่องมาจากหัวใจไม่เกี่ยวจะเจอสงครามอะไรจะล้มยังไงเลือดออกยังไงโดนพ่ายแพ้ยังไงชนะยังไงโดนดูถูกยังไงถ้าหัวใจมันสว่างทุกอย่างสว่างอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์จะแสดงออกมาได้จากหัวใจเขาแล้วมันจะทำไม่ได้ถ้าบททดสอบไม่มาความมั่นใจในอัลลอฮ์เราก้มลงละหมาดได้ครับเราถือศีลอดได้ครับมันเป็นการกระทำ
ที่ทำได้โดยร่างกายแต่ความมั่นใจในอัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อบททดสอบมาแล้วเราถึงจะแสดงมันออกไปได้ไม่มีอะไรน่าชื่นใจเท่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทั้งโตและผมได้มีโอกาสรู้สึกถึงความมั่นใจในอัลลอฮ์ผลจะออกมายังไงไม่คิดเลยต้องมีอะไรดีตื่นเต้นมากมีอะไรดีที่อัลลอฮ์รอมีอะไรอัลลอฮ์กำลังจะให้รอใครจะมองเราแพ้เราชนะไม่เกี่ยวอัลลอฮ์กำลังจะให้สิ่งที่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยิ่งมันดูไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งมั่นใจเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งไม่ดีนั้นนะครับนี่คือคำตอบที่พี่น้องมาเพื่อที่จะฟังด้วยความรักด้วยความห่วงใยแต่บางท่านก็บอกว่ามีสิ่งที่ดีจัดแล้วให้กับเขาสองคนทำดูเลยละทำดูเลยละมีคำพูดคำหนึ่งแก่ทีมงานย่างเนื้อตัวตังเขาบอกคนชอบกินเนื้อตัวตังเอ้ยนัยยะเป็นนัยยะเลยคนชอบกินเนื้อตัวตังเนี่ยไปเปิดคุณอ่านดูดินัยยะสำคัญเลยไม่ใช่เนื้อหอมไม่ใช่เนื้ออร่อยหรอกพี่น้องครับเป็นนัยยะในคำพูดนี้ไปดูกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาสองคนแล้วก็มีพี่น้องที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรมากมายแต่ว่าบางท่านบอกว่ามีสิ่งที่ดีที่เราให้มาทำอยู่แล้วครับผมนี่คือสิ่งที่น้องอยากมีน้องถามว่าวันนี้โตตางจะมาไหมมาครับนั่งอยู่ตัวเป็นๆครับมาแล้วก็ได้ยินคำตอบจากเขาแล้วเพราะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมบอกกับคนหลายๆคนไปว่าคนที่ทำงานบัญชีเนี่ยมันยังมีโอกาสทำตัวเลขผิดเลยคนที่เป็นช่างซ่อมรถเนี่ยยังมีโอกาสที่จะซ่อมรถจะทำผิดพลาดเลยแล้วคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยมันพลาดไม่ได้ผมไม่ใช้คำว่าผิดนะมันพลาดไม่ได้เลยแล้วทำไมมันต้องอะไรนักบัญชีทำตัวเลขผิดไม่เห็นวิจารณ์กันมากมายเพราะนั้นพี่น้องครับบางตาบอกแล้วว่ามีสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์ให้กับเขาและวันนี้เดินหน้าต่อทำงานต่อครับผมอยากจะสรุปในช่วงที่สองคนพูดไปเนี่ยด้วยกับคำพูดของท่านอิบรอฮีมบินอัตฮัมท่านสรุปไว้สวยงามมากพี่น้องฟังทีละข้อนะฟังทีละข้อข้อแรกท่านบอกว่าคนเนี่ยจะหมกมุ่นกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์คนจะหมกมุ่นกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เป็นตัวเราไหมไม่ต้องถามใครครับถามตัวเราประการที่สองท่านบอกคนจะหมกมุ่นกับการตกแต่งภายนอกมากกว่าการตกแต่งภายในที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นครับแต่งหน้าทาปากแต่งเนื้อแต่งตัวหมดเวลาไปเท่าไหร่นั่นคือเรียนหน้าภายนอกแต่หัวใจของเราเนี่ยเราจะตกแต่งหัวใจของเราบ้างไหมซื้ออะไรมาประดับเรียนหน้าเรามากมายแต่หัวใจของเราเนี่ยเราเคยประดับอะไรลงบนหัวใจของเราบ้างไหมและประการที่3ท่านบอกคนจะหมกมุ่นกับการสร้างสวนคฤหาสน์มากกว่าการสร้างสุสานของตัวเองสร้างบ้านราคาเป็น10ล้าน20ล้านสร้างที่ทำงาน10ล้าน20ล้านสร้างสวนสร้างคฤหาสน์แต่กูบอสนะครับความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่กูบอสยาวในครับความกว้างความยาวอย่างนี้ก็เมตรกว่าความกว้างอย่างนี้ก็ศอกกว่ามันแค่นิดเดียวมันกินเนื้อที่นิดเดียวแต่เราได้สร้างกูโบสถ์ของเราให้สวยงามบ้างไหมสร้างบ้าน10ล้าน20ล้านได้แต่สร้างกูโบสถ์ของเราให้สวยงามเนี่ยให้มันขยายให้เราได้อยู่อย่างสุขสบายเนี่ยได้สร้างมันไว้รองรับเรือนร่างของเราบ้างไหมในประการที่4ท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับการรับใช้สิ่งที่ถูกสร้างมากกว่าผู้สร้างคนจะหมกมุ่นกับการรับใช้ผู้ที่ถูกสร้างมากกว่าผู้สร้างเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยังเอาใจเจ้านายพี่น้องพี่เฒ่าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกทั้งที่สิ่งที่ได้รับมานั่นก็คือความเมตตาจากอัลเลาะห์ก็คือผู้สร้างที่ให้กับเราแต่ได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์บ้างไหม
และประการสุดท้ายท่านบอกว่าคนนี่จะหมกมุ่นกับความไม่ดีของคนอื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเองชี้หน้าเข้าหาคนอื่นไม่เคยชี้หน้าเข้าหาตัวเราเห็นแต่ความผิดของคนอื่นไม่เห็นถึงความผิดของตัวเราระวังเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นครับบังโตครับต่อนิดนึงครับด้วยกับอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไว้โดยความหมายที่ว่าและอัลลอฮ์ทรงให้พวกเจ้าออกจากคันมันดาของพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยและพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์สร้างเรามาเนี่ยออกจากคันออกจากท้องแม่เรามาเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแต่เราก็จะให้เราเนี่ยได้รู้ทำให้หูเราได้ยินทำให้ตาของเราได้มองเห็นและทำให้หัวใจของเราเนี่ยได้ขอบคุณต่อแล้วพูดให้หัวใจฟังเลยว่าคุณโตหัวใจของเราวันนี้ขอบคุณต่อแล้วบางไม้ที่ให้เราได้เกิดมาจากท้องแม่ในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแต่วันนี้เรารู้เยอะแยะมากมายไอ้สิ่งที่เรารู้ได้สิ่งที่เรามีความสุขได้วันนี้ใครให้กับเราคุณโตครับบิสมิลลาห์ก็ตอบสั้นๆก็พูดน้อยนะครับอัลลอฮ์ให้แต่ผมจะพูดนิดนึงเรื่องของผมว่าเป็นปัญหาของผมว่าปัญหานี้ไม่ค่อยมีในมุอัลลัฟมันมีในมุสลิมเดิมอย่าโกรธนะต้องระวังไว้หนึ่งพูดเลยกอดไว้แต่มันต้องพูดทำไมถึงไม่มีในมุอัลลัฟแล้วมีในมุสลิมเดิมเพราะมุอัลลัฟเนี่ยมุอัลลัฟที่เลือกที่จะชาฮาดะห์อัลลอฮ์ลบบาปให้หมดเพราะเขาเดินเข้ามาเพราะคำถามว่าตกลงชีวิตฉันคืออะไรล้วนๆเขาเจอเขารู้ว่ามีผู้สร้างผมใช้คำว่าผู้สร้างตลอดนะพอเราใช้คำว่าอัลลอฮ์เราไม่เคยตีนึกถึงหลายๆพระนามของพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่ไม่รู้อะไรผู้สร้างสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่รู้หัวใจเรารู้ทุกสิ่งสร้างทุกสิ่งถ้าเราไม่คิดบ่อยๆเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเล่นกับใครแต่มุอัลลัฟเขารู้เขาเล่นกับใครเขาถึงได้ก้าวเข้ามาแล้วก็ชาดะอัลลอฮ์ถึงให้เกียรติลบทั้งหมดมุอัลลัฟไปขอผู้หญิงมุสลิมเขาไม่ให้บอกไม่ให้มุอัลลัฟดูถูกแทนที่รู้ว่าคนนี้คือคนที่ไม่มีบาปนะที่กำลังมาขอสาก่อนเขาชาฮาดะห์เพราะอะไรนะแต่ถ้ารู้คนนี้ชาฮาดะห์มาก่อนไม่เกี่ยวกันนะต้องระวังนะครับคนนี้อยู่ในฐานะอาจจะสูงกว่าเราเยอะเพราะเขาไม่มีบาปแล้วนี่บาปมากี่ปีแต่มุสลิมเดิมเราภูมิใจเหมือนในคนยุคก่อนๆจากนบีก่อนๆภูมิใจฉันเป็นคนนับถือศาสนานี้คิดแค่นี้จนลืมไปว่าเราควรจะคิดถึงอัลลอฮ์และไม่คิดถึงอัลลอฮ์เพราะคิดว่ามันเซฟแล้วแล้วคิดว่าฉันเป็นมุสลิมขึ้นสวรรค์และไม่รู้ว่ามุสลิมคืออะไรด้วยซ้ำและไม่คิดจะถามด้วยซ้ำว่าอัลลอฮ์เนี่ยคุณสมบัติของอัลลอฮ์ที่เมื่อกี้ผมกล่าวมีอะไรบ้างอัลลอฮ์คือใครไม่ถามเพราะฉันเป็นชาวสวรรค์และจิตใจตื้นขึ้น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 แล้วก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วคำว่าอิสลามแปลว่าอะไรบิสมิลลาห์แปลว่าอะไรที่จะไปจันนะผมเคยถามคนปิ้งไก่อ๋อมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ชื่ออะไรชื่ออะไรจันนะแปลว่าอะไรรู้ป่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไม่รู้จักที่จะไปถึงว่าไปแท็กซี่จะไปไหนพูดชื่อมั่วแล้วไม่ถึงบ้านน่ะไม่รู้
บิสมิลลาห์แปลว่าอะไรตอนทำบิสมิลลาห์แปลว่าไม่รู้เขาบอกให้พูดแต่เขามั่นใจเขาจะไปสวรรค์โดยไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักชื่อความหมายของศาสนาของตัวเองไม่รู้จักคำขอตัวเองว่าขออะไรไม่รู้แล้วเขามั่นใจว่าจะไปสวรรค์เราเล่นกับอะไรอยู่ไม่รู้แล้วคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถ้าถอยออกมาดูนะไม่ได้ว่าอีกนะครับแต่ผมแค่พูดสิ่งที่เห็นนะทำผิดทุกอย่างผิดทุกอย่างแต่เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำผิดนั่นเพราะเขาเป็นชาวสวรรค์และคนเหล่านี้หลงทางไม่รู้ว่าทำทุกอย่างไปทำไมหลงทางเพราะเขาทำทุกอย่างเช่นหาชื่อเสียงหาเงินตลอดเวลาหน้าใหญ่ฮะทั้งนั้นล้วนๆไม่ต่างกับคนที่ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยแค่ปากพูดเป็นมุสลิมแต่ยังหลงทางคนที่นึกถึงอัลลอฮ์จะหลงทางได้ยังไงคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์มีตัวตนหลงทางไม่ได้นะขยับไม่ได้ขยับนิดต้องนึกตัวอัลลอฮ์คิดยังไงถ้ามันมีกล้องส่องดูอยู่มันจะขยับต้องระวังอายเขาฮะมีกล้องจับอยู่ก็ต้องจัดหน้าตลอดแต่งหน้าตลอดเพราะเขาคิดดูอยู่อัลลอฮ์ดูอยู่ขยับไปไหนได้ไงคิดว่าต้องคิดเสมอว่าอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากฉันกับเรื่องนี้ที่เข้ามาในชีวิตไม่นี่จะทำอะไรนี่ตรงกันข้ามไม่สนใจเลยอยากโตคอร์รัปชันได้อะไรก็ได้แต่มัวรับฟังแต่ละเรื่องผมบางทีผมอายตัวเองจะสงสัยตกลงเราไปชาฮาดะห์เขาเนี่ยเรายอมไม่ได้นะถ้านึกถึงอัลลอฮ์น้อยกว่าเขาอัลลอฮ์ให้อะไรในหัวใจเขาผมไม่รู้เลยต้องบี้ตัวเองให้หนักขึ้นเรื่อยๆแต่พวกนี้เข้าใจคำว่าพระเจ้าดูอยู่ผู้สร้างดูอยู่ชีวิตทั้งชีวิตมีอยู่แค่นี้บางคนออกจากงานเลยบางคนเมื่อวานนี้ผู้หญิงคู่ที่สองที่มาจะแต่งงานคบกันมา20ปีมีลูกหนึ่งมาชาฮาดะห์กับผมตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วเลิกกับสามีดื้อๆแล้วขอดุอาจากอัลลอฮ์ถ้าคนนี้อัลลอฮ์จะให้ไปเป็นสามีฉันเหมือนเดิมให้เขารับอิสลามแล้วกันสามีหายไป4เดือนกลับมาบอกอยากจะแต่งงานด้วยยอมรับอิสลามก็เลยมาหาผมเมื่อวานนี้ผมก็มาหน้าตานั่งยังไงบอกว่าอยากรับอิสลามผมบอกอยากรับทำไมก็เราเรื่องคนนี้แต่งกันมา20ปีก็เลยเลิกขอดูอาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วก็มาบอกแล้วโอเคพี่อยากรับอิสลามครับบอกอยากรับเพื่อจะได้แต่งงานใช่ไหมบอกใช่ครับจะได้ทำให้ถูกผมก็อันนี้คืออยากจะรับเพื่อให้แต่งใช่ไหมใช่แล้วรู้จักอัลลอฮ์แค่ไหนครับบอกไม่ค่อยได้รู้อะไรเท่าไหร่ครับก็คือรับเพราะอยากเพื่อให้แต่งเพราะเขาจะไม่ยอมแต่งใช่ไหมบอกใช่อยู่ๆเขาก็เลิกผู้หญิงคนนี้เพราะเขารับอิสลามลูกมาด้วยหนึ่งผมบอกคือพี่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมไม่เชื่อครับรับเพราะความรักที่รักผู้หญิงคนนี้มากใช่ครับผมก็ถามตาลมันจะรับได้บอกว่าเนี่ยเพราะว่าถ้าปากพูดว่าข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวนั้นโกหกตลอดเวลาผมไม่ได้พูดภาษาอาหรับก็ได้เพราะไม่เข้าใจความหมายก็ไม่ได้อีกก็เลยเอ้ยยังไงวะเนี่ยเลยโทรไปหาอาจารย์มูริดมาอย่างอาจารย์มูริดไปคุยกับอาจารย์ยังไงดีวะเงี้ยคือเราควรจะรับแหลกหรือว่ายังไงดีคือผมคือคนเขาอยากจะให้ตัวเองเป็นมุสลิมแต่ว่าเขาชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้เชื่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ว่าจะปฏิเสธนะแต่เขาไม่รู้ไม่ได้คิดถึงพระเจ้าแล้วคือผมบอกพี่แค่อยากจะจูจีกับเมียเขาบอก
บอกผมเข้าใจนะผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันแต่มันไม่ใช่และอิสลามไม่สามารถบังคับให้ใครบังคับให้ใครเป็นมุสลิมได้มันบังคับไม่ได้เราจะเป็นอาธรรมคนอื่นไม่ได้ผมจะอาธรรมพี่หรือแฟนเมียพี่จะบังคับให้พี่ต้องเป็นมุสลิมเพื่อแต่งงานเพื่ออยู่กินนอนด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่อิสลามแต่ผมรับให้พี่ก็บอกว่าพี่ก็ค้างเลยใจทำไมมันต้องบังคับกูวะมันศาสนาอะไรวะซึ่งจริงๆเราไม่ให้บังคับแต่ที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ด้วยกันศาสนาด้วยกันบอกว่าอุดมการณ์ของผู้นำครอบครัวทั้งสองต้องเหมือนกันเพื่อให้ครอบครัวไม่แตกครอบครัวไม่แตกก็ลูกออกมาก็เป็นลูกที่ดีคนดีในสังคมสถาบันครอบครัวดีสังคมดีประเทศชาติดีโลกนี้ดีแต่ถ้าพี่ค้างแคลงใจก็มันก็จะมีปัญหาแล้วก็ต่อไปก็มีปัญหาเพราะว่าสามภรรยาที่เพิ่งแต่งงานเขาเอาจริงเขารู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็จะบอกว่าทำไมไม่ละหมาดพี่ก็จะเอะใจไม่อยากละหมาดหนีบ้างอะไรบ้างไม่บวชไม่อะไรเพราะพี่ไม่ได้เชื่อใช่ไหมพี่และอิสลามไม่บังคับไม่ใช่บังคับให้เปลี่ยนและเพื่อแต่งนะไม่คือให้คนที่คิดเหมือนกันแต่งงานด้วยกันแค่นั้นเองแต่พี่จริงใจมากนะพี่จริงใจผมไม่ชาได้ให้แต่พี่จริงใจพี่ติดตามอีกหน่อยใจเย็นๆไหนๆก็อยู่มาสัก20ปีแล้วอดอีกสัก5 6อีกสัก 2-3 เดือนอินชาอัลเลาะห์ผมดูอาให้แล้วก็อาจจะแต่งงานก็ได้แต่ผมอยากให้พี่กลับไปแต่งงานนะว่ารักกันมากรักขนาดนี้ผมอินด้วยแต่ว่าเรื่องนี้บังคับไม่ได้พี่จะไม่แคลงใจว่าทำไมอิสลามต้องบังคับก็เลยอัลฮัมดุลิลละห์มันต้องเป็นอย่างงี้แล้วเราถามหัวใจตัวเองว่าจริงใจเท่ากับคนคนนี้เป็นมุสลิมว่าเราเนี่ยมีชาฮาดะจริงหรือเปล่าชาฮาดะเราจริงหรือเปล่าบางคนเรียนซะเยอะมาฮูลานามาฮูลานาแต่คิดไม่เป็นนินทาเห็นคนอื่นดังในทางศาสนาอิจฉาไม่เคยเรียนศาสนาโอ้ยไปฟังมันตกลงจะเป็นเมาลานาเพื่ออะไรอวดรู้อวดเก่งหรือเป็นเพราะต้องการโกยผลบุญถ้าต้องการโกยผลบุญเพราะรู้ว่าอัลเลาะห์มองอยู่จะไม่มีความอิจฉาครับเพราะจะทำยังไงให้ได้บุญทำยังไงให้ได้บุญทำยังไงให้รวยว่าในโลกหน้าอย่างเดียวต้องรวยในโลกหน้าต้องรวยในโลกหน้าต้องรวยมันปักอยู่ที่เดียวไม่ใช่มันดังกับกูเทียบบอกไอ้นี่แต่มีตรงนู้นไอ้นี่ตรงนี้นี่จะเอาแค่ชื่อเสียงคำชมการก้มลงคำนับของคนก็ได้แค่นั้นและอาจจะไม่ได้เลยเพราะคนเขาไม่ได้โง่ความอิจฉาความชั่วเนี่ยมันออกมาจากหน้าตาและคำพูดและหัวใจคนมันสัมผัสได้มุสลิมรู้เยอะรู้น้อยมุสลิมเดิมหัวใจที่อีกคลาสแปลว่าเราบอกจริงใจเนี่ยจริงใจแปลว่าอะไรจริงใจไม่ว่าเรามีอัลลอฮ์นะเราเชื่อว่ามีอัลลอฮ์อยู่จริงใจป่ะถ้าจริงใจเชื่อว่ามีอัลลอฮ์อยู่ขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้แปลว่าอะไรคิดอย่างอื่นไม่ได้คิดได้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์คิดยังไงกับสถานการณ์นี้และสิ่งที่ฉันตัดสินใจในตอนนี้คิดได้โอเคเรื่องต่อไปยังไงบ้างเอ้ยเมื่อกี้ดูอายังนั่งรถเอ้ยลืมดูอาเอาใหม่ดีกว่าเอ้ยอัลลอฮ์คิดยังไงอัลลอฮ์คิดยังไงกับสิ่งที่ฉันทำอย่างนี้คิดยังไงคิดยังไงเพราะคิดถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาอีคลาสและทุกอย่างมันจะอยู่ในร่องในรอยเสมอและจะสำเร็จเสมออินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับผมเรื่องที่บังโตเล่าขอให้พี่น้องเก็บเอาไปเป็นบทเรียนชีวิตของตัวเองในวันนี้เลยครับจากวันนี้ไปเนี่ยเก็บไปเป็นบทเรียนชีวิตของตัวเองจนกระทั่งถึงวันที่หมดลมหายใจจะมาขอเข้ารับอิสลามแต่ว่าหัวใจไม่ได้ศรัทธาและสิ่งที่ตามมาพี่น้องคิดดูว่าเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้ศรัทธาเขาไม่รู้จักอัลเลาะห์แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามไหมก็ไม่เช่นเดียวกับเราพี่นะครับเก็บมาเป็นบทเรียนชีวิตเลยครับสิ่งที่ผมพูดตรงนี้ในนาทีนี้ก็เป็นเพราะว่าผมเห็นครอบครัวของมุสลิมเนี่ยหลายครอบครัวที่ไม่มีอิสลามหลายครอบครัวที่ไม่รู้จักเป้าหมายชีวิตของตัวเองว่ากำลังจะเดินไปไหน
เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยถามว่าในครอบครัวนั้นจะมีสิ่งที่มันเป็นอิสลามไหมก็ไม่เพราะนั้นแหละไอ้หมอเนี่ยมันจะเข้าอิสลามเพื่อที่จะแต่งงานกับเมียโดยที่ไม่ยอมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นอิสลามเพราะหัวใจไม่ศรัทธาแล้วเราเองครับพี่น้องครับวันนี้เราเองเนี่ยเป็นมุสลิม40 50 60ปีแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิสลามเลยเนี่ยแล้วจะแปลว่าอะไรผมจะส่งให้บางตาด้วยกับอายะห์คุรอานอายะห์นึงที่อัลเลาะห์บอกว่าสูเจ้าคิดว่าสูเจ้าคิดว่าเราได้สร้างสูเจ้าเล่นๆโดยได้จุดหมายและสูเจ้าจะไม่ถูกนำกลับมาในเรากันนั้นหรือคิดว่าเราสร้างมาเล่นๆโดยที่เราสร้างโดยที่ไม่มีเป้าหมายเลยดังนั้นหรือแล้วเราจะไม่นำเรากลับไปยังพระองค์กันนั้นหรือเป็นการสรุปของการพูดคุยในวันนี้จากบางตาว่าชีวิตเราก้าวเดินมาถึงวันนี้รู้เป้าหมายชีวิตของตัวเองไหมให้บางตาได้พูดให้หัวใจของพี่น้องฟังครับคำถามผมยากกว่าโตอีกนะคือไปพูดหลายที่นะครับแล้วก็หลังๆพูดในมหาวิทยาลัยแล้วก็พูดให้ต่างศาสนิกฟังจะเปรียบเทียบเสมอนะครับว่าเวลาที่มีอะไรบ้างที่เราสร้างมันขึ้นมาโดยไม่คิดจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันหรือโดยไม่มีเขาเรียกอะไรอะเป้าหมายว่าจะให้มันทำอะไรสักอย่างยกตัวอย่างทำขวดน้ำขึ้นมาก็เพื่อใส่น้ำกรองน้ำมาก็เพื่อเอามากินทำโต๊ะขึ้นมาก็เพื่อให้มันเป็นที่วางของทำโซฟาก็ขึ้นมาให้มันที่นั่งผลิตหลอดไฟก็ให้มันส่องสว่างไม่มีใครหรอกที่จะสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างโดยที่ไม่ตั้งใจจะให้มันทำอะไรท่านี้คำถามที่โตถามเมื่อกี้เราเกิดมาทำไมเมื่อกี้ผมยกไปตั้งหลายตัวอย่างโต๊ะขวดน้ำโซฟามือถือเสื้อผ้าด้วยก็ได้หลอดไฟมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่ามนุษย์เหนือกว่ามนุษย์บ้างทุกคนในที่นี้ผมรู้ว่าตระหนักตลอดเวลาแหละว่าเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญเพราะถ้าคิดอย่างนั้นจริงๆก็คือคนโง่เพราะความบังเอิญมันย่อมไม่มีการซ้ำและเป็นระบบและมีความเป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดที่เราหายใจได้กี่ครั้งต่อนาทีหัวใจเต้นกี่ครั้งต่อนาทีเราตื่นนอนตอนนี้เราเข้านอนตอนนี้ถ้าใครบอกว่าทุกอย่างเป็นความบังเอิญนี่คือคนคนนั้นจงใจที่จะบอกว่าสมองฉันไม่มีอันนี้หลอดไฟมันยังมีสิ่งที่มันต้องทำโต๊ะก็ยังมีเป้าประสงค์ที่มันจะต้องถูกทำขึ้นมาเพื่ออะไรมือถือขวดน้ำแล้วเราถูกทำขึ้นมาเพื่ออะไรอัลลอฮ์สร้างไม่ได้สร้างอย่างเดียวอัลลอฮ์ดูแลอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเต้นตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำเองเพื่ออะไรถ้าบอกไม่มีเพื่ออะไรเลยคุณกำลังดูถูกอัลลอฮ์เราไม่ต้องลงอายะนี้มาก็ได้มันเป็นอายะที่สะกิดเตือนเราอย่างเจ็บปวดที่สุดว่านึกว่าฉันสร้างจะมาเล่นๆเหรอใช้ชีวิตไปวันๆอย่างนั้นเหรอเกิดมาแล้วก็มั่วซั่วไปแล้วก็ตายแค่นั้นเหรอมันเป็นการดูถูกผู้ที่สร้างมันมาอย่าง
มากแล้วเราไม่ได้ให้เราคิดเองด้วยนะเราลงอายะห์ต่างๆมาเพื่อสะกิดบอกแล้วก็มีการเตือนเนี่ยคำเตือนแบบเนี้ยเราไม่ต้องเตือนก็ได้นะทำไมเจ้าไม่ใคร่ครวญทำไมเจ้าไม่คิดทำไมไม่ใช้เหตุผลมี professor คณิตศาสตร์คนหนึ่งเป็นฝรั่งเขารับอิสลามรับตอนอายุมากแล้วเขานั่งนับนะว่าล้อพูดกี่ครั้งว่าทำไมไม่ใคร่ครวญทำไมไม่ใช้เหตุผลผู้ที่หลงทางแปลว่าผู้ที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์ผู้ที่หลงทางคือผู้ที่ไม่ใช้เหตุผลผู้ปฏิเสธเป็นผู้ที่ไม่ใช้เหตุผลเป็นผู้ที่ไม่ใคร่ครวญเป็นผู้ที่ไม่ใช้ความคิดอัลลอฮ์พูดถึงความคิดพูดถึงปัญญาเป็นร้อยครั้งคิดง่ายๆแค่นี้ว่ามีชีวิตมาถูกสร้างมาซับซ้อนแยบยลขนาดนี้เล่นๆอัลลอฮ์ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่นี้นะอัลลอฮ์บอกด้วยทุกอย่างที่เห็นยิ่งใหญ่ขนาดไหนดวงจันทร์โลกดวงอาทิตย์สุริยะจักรวาลเพื่อมนุษย์ใครก็ตามมองข้ามจุดนี้ไปผมมองจากมุมมองผมเพราะไม่ได้เขียนไว้ในกุรอานคุณดูถูกอัลลอฮ์เรื่องที่โตเล่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังผ่านๆมันก็คือเหตุการณ์ของคนหนึ่งที่เดินทางมาไกลจากกาญจนบุรีมาถึงกรุงเทพแล้วก็ผิดหวังกลับไปโดยไม่ได้แต่งงานแต่ไม่มีอะไรบังเอิญครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวานโตเอามาเล่าวันนี้พี่น้องนั่งฟังวันนี้สิ่งที่มันบอกคือคนคนนี้เขาบอกออกมาจากใจเขาผมไม่ได้ศรัทธาผมไม่รู้จักอัลลอฮ์ผมไม่เคยรำลึกถึงอัลลอฮ์ผมไม่เคยคิดว่าผมเกิดมาทำไมอยู่ไปทำไมตายแล้วไปไหนผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีเลยเรื่องพวกนี้คนพวกนี้ถ้าจะต้องจัดเขาอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งเขายังเป็นผู้ไม่ศรัทธาม ีคนอีกประเภทหนึ่งละหมาด5เวลาทุกเวลากล่าวชะฮาดะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์2ครั้งอย่างน้อยซุบฮี2ครั้งดูฮรี2ครั้ง4แล้วนะอัชรี2ครั้ง6แล้วนะมักริบ2ครั้ง8แล้วนะอีชายอีก2ครั้ง10พูดออกไปโดยหัวใจไม่รู้สึกอะไรเลยคนเมื่อวานกับคนที่พูด10ครั้งทุกวันแล้วหัวใจไม่รู้สึกอะไรเลยพูดออกไปพล่อยๆต่อหน้าอัลลอฮ์คนพวกนี้ถ้าจะจัดลงกล่องใดกล่องนึงไม่ใช่ผู้ไม่ศรัทธาแต่เขาเป็นมุนาฟิกมีสักครั้งไหมอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วหัวใจมันรู้สึกอะไรพี่น้องมีสักครั้งไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบเขาด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำมีครั้งหนึ่งถ้าพูดแล้วไม่รู้สึกมันคืออะไรอ่ะคนเมื่อวานเขาบอกเขาไม่รู้สึกเขาไม่พูดเขาไม่รู้สึกเราไม่ให้เขาพูดเขาไม่รู้สึกเราไม่ให้เขาพูดไม่ให้เขาแต่งงานไม่ให้เขาซีนาแต่เราพูดแล้วไม่รู้สึกไม่คิดเราไม่ได้อยู่จำพวกผู้ไม่ศรัทธาพี่น้องเราไม่ได้อยู่จำพวกผู้ศรัทธามันน่ากลัวไหมอ่ะมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ป็นไม่ได้ครับถ้าไม่ได้เป็นด้วยหัวใจพี่น้องคิดนิดเดียวนะคิดนิดเดียวไอ้หมอนั่นมาจากเมืองการและผิดหวังกลับไปถ้ามันนั่งนิดมันคงคิดเฮ้ยทีนี้กูบอกแค่ดีว่ากูศรัทธากูบอกตัวไปแค่ดีว่ากูศรัทธากูที่จะแต่งงานกับเมียถ้ามันคิดนะเสริมให้อาจารย์อีกนิดหนึ่งคนนั้นคนนั้นน่ะหลังจากเราพูดอย่างเงี้ยเขาโล่งเขาโล่งเพราะเขารู้สึกเขารู้สึกว่าเขาถูกเราบังคับตอนแรกแต่พอผมไม่บอกไม่ต้องพี่ใจเย็นอีกหน่อยเดี๋ยวพี่ลองศึกษาแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะผมถามหน่อยพี่มีเมียใหม่เลยดีกว่ามั้ยเมียเดิมอ่ะเมียที่เป็นมุสลิมตอนนี้ขาดกันแล้วเนี่ยมีปัญหามั้ยผู้หญิงบอกไม่มีปัญหามีใหม่ได้เลยคนนี้บอกพี่มีใหม่ได้เลยแต่พี่ถ้ารักเขามากพี่ลองใส่เขาก็โล่งนะตอนแรกเขาคิดว่าจะโดนกดดันโดยมุสลิมแบบโอ้โห 4-5 คนนั่งผมก็แบบพี่เย็นไม่มีใครบังคับพี่เขาแบบยิ้มออกอ่ะยิ้มออกเขาบอกไม่บังคับหรอไม่บังคับอิสลามไม่บังคับนะมันจะบังคับให้คนเชื่อได้ไงก็ไม่เชื่อมันไม่เชื่อมันบังคับไม่ได้มันห้าปากแล้วก็ตอบเขาไปไม่ได้เข้าใจป่ะเขาก็โล่งแล้วนะเขาก็รู้สึกตอนแรกเขาก็มาแบบอย่างนี้นะแบบผมว่ากอดก็แบบพี่แล้วก็จับมือถือแขนให้ลูกอ่ะเขาก็เฮ้ยมุสลิมมันก็มนุษย์นี่วะมันไม่ได้บังคับอะไรกูว่ามันไม่ใช่มันบังคับไม่ได้เขาก็โล่งอินชาอัลลอฮ์ลองไปฟังบรรยายเรานะภาษาง่ายๆไม่ใช่วิชาการแล้วก็มีอะไรก็ถามแต่ถ้าไม่ได้พี่ลองนึกหาเมียผู้หญิงสวยๆเพียบเลยเอาคนที่มีความคิดแบบเดียวกันแล้วกันมันจะมีครอบครัวดีกว่าส่วนเมียคนเดิมเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจอลูกนะเจอได้ไม่มีปัญหาผมว่าอินชาอัลลอฮ์ก็อาจจะเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ครับผมก็เลยจะเปรียบเทียบกับที่บางตานตัวอย่างมาว่าเขาเนี่ยเขาผิดหวังเขากลับไปเขาไม่ได้แต่งงานกับเมียกับผู้หญิงที่เขารักเนี่ยแค่เขาคิดเฮ้ยดุนยาเนี่ยแค่กูโกหกไปแค่กูจะแต่งแล้วแต่ที่บรรดาลยกตัวอย่างมาเนี่ยซาดาสุโบเนี่ยมันครั้งเดียวบรรดาลก็รวมเป็น9 ครั้งเนี่ยแล้วก็ซาดาเนี่ย9 ครั้งในนามานะแล้วแต่ข้อปฏิบัติมันไม่เกิดอ่ะและแบบนี้กับไอ้คนนั้นอ่ะนั่งโกหกต่อแล้วที่บ่าก็6ตอนนั้นดีกว่าทำชีวิตแค่ดุนยาซาดาตั้ง9 ครั้งต่อการละหมาดละหมาดจริงแต่ว่าโดยเนื้อแท้กับชีวิตเนี่ยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะเพราะนั้นผมสรุปด้วยกับฮะดีษบทนึงพี่น้องได้ยินกันทุกคนในที่นี้แต่เอามาตอกย้ำเพื่อให้ทุกคนไปทบทวนเพราะหัวข้อเรื่องวันนี้พูดให้หัวใจฟังนบีบอกว่าในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันมีเนื้ออยู่ข้อนึงทุกคนรู้ถ้าไอ้เนื้อก้อนนั้นมันดีร่างกายก็ดีด้วยแต่ถ้าไอ้เนื้อก้อนนั้นมันเสียร่างกายก็เสียด้วยนบีก็เฉลยว่าไอ้เนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุบหัวใจตัวเองครับทุบที่หัวใจตัวเองว่าไอ้หัวใจตรงนี้มันเป็นหัวใจที่ดีหรือหัวใจที่เสียกลับไปจะได้ไปทบทวนตัวเองใหม่ว่าถ้าหัวใจเราเสียเนี่ยเปลี่ยนหัวใจใหม่หลายครอบครัวครับที่โทรศัพท์มาปัญหาปรึกษาปัญหากับผมเรื่องที่ปรึกษาเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มียารักษาไปซื้อยาจะมากินก็ไม่มีไปฉีดยาหมอไหนก็ไม่ได้มันต้องรักษาที่หัวใจเท่านั้นเองถึงจะหายเพราะฉะนั้นแล้วพี่นะครับวันนี้หายาอะไรที่มันบำรุงหัวใจให้กับตัวเองบ้างไม่ต้องไปซื้ออาหารเสริมไม่ต้องการเพิ่มอีมานด้วยกับอิสลามด้วยกับศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์เสริมตัวนี้เข้าไปในหัวใจของเราก็เชื่อเหลือเกินครับว่าหัวใจเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจนกระทั่งเรากลับไปสู่หลุมฝังศพแล้วก็ฟื้นขึ้นมาสู่วันแห่งการตัดสินเจอกันที่นี่ในวันนี้ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลตะฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์